ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดมีรองออดหนองไม้แดงมีสทติ๊กให้กำลังใจอยู่หน้าจอทีวีครับส่วนทางด้านของยูโรฉลามศึกมวยไทยยิมครับ19ปีจากกบิลบุรีปราจีนบุรีครับมีคุณเจี๊ยบรองทวีวัฒนาครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติพลทิพย์มีคุณสรพิษเป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับนี่คือโปรไฟล์ประวัติคร่าวๆย่อๆของคู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับไฟที่ผ่านมาต่อยกันที่116วันนี้ต่อยกันที่118เพิ่มน้ำหนักมาอีก2ปอนด์ครับรูปร่างโครงสร้างอาจจะแตกต่างนิดนึงครับรางวัลเหมือนเดิมนะครับจากแอนตาซินครับผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมครับมอบเงินรางวัลชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับมอบ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางมอบ 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรผู้ชมที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาและก็มวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยต้องมวยทูเดย์ครับเพิ่มเติมให้อีก 10,000 บาทครับจากรางวัลเตะก้านคอจระเข้ฟาดหางและศอกกลับลุ้นกันบนเวทีนะครับคู่แรกวันนี้ในน้ำหนัก118ในรุ่นแบนเทมเวทนะฝ่ายแดงดูเอ็นน้ำเงินยูโรนี่แหละครับมวยไทยขนานแท้เลยทีเดียวมีทุกวันเสาร์ด้วยนะเวลาบ่าย3โมงที่นี่แล้ววันอาทิตย์นะครับเวลานี้เที่ยง15นะครับพีพีทีวีกดมาเลยช่อง36โอ้โหเป๊ะและแฟนแน่นเอียดเลยนั่นแหละครับเจอกัน2วันต่อสัปดาห์ครับสัปดาห์ละ2วันแข่งสายหน้าทางด้านของดูเอ็นครับแล้วก็อีกหลากหลายช่องทางนะครับในการติดตามรับชมการถ่ายทอดสดในโลกยุคใหม่ครับบนแพลตฟอร์มของออนไลน์ก็มีแฟนเพจ Facebook YouTube Channel ของกิจเมืองนนท์ยิมไลฟ์แล้วก็มวยทูเดย์ด้วยครับขวางเอาไว้นะครับยูโรครับทำอะไรไม่ได้ครับมีไม่เยอะนะครับนักมวยจากอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับนี่ก็หนึ่งในนั้นแหละครับสร้างจังหวะกันนะครับยกแรกรู้เหลี่ยมรู้ทรงกันอยู่แล้วนะครับเตะขวาสวยนะครับแข้งนี้เตะกินเปล่าครับจากดูเอ็นอ้าวแม่หน้าตาน่ารักเลยอ่ะนะทั้งคู่ไฟแดงดูเอ็นนะครับน้ำเงินยูโรแม่ตอนเล็กๆผมอยากเป็นนักมวยใกล้จริงๆใกล้บ้านผมซ้อมเตะกระสอบตุบนั่นตอนนั้นมวยค่ายกล้าผจญนะอยู่ใกล้ๆการตรงข้ามกับสอนผจญเนี่ยผมก็อยากเป็นนักมวยมากเลยแต่ไม่ได้เป็นนะถ้าเป็นนักมวยก็ไม่มีพิธีกรในวันนี้ละคงไม่ได้แต่ว่าคงมีคนรูปรออยู่คนหนึ่งข้างๆเราคือถ้าเกิดเป็นนักมวยนี่คงไม่ดังขนาดนี้นะครับลิขิตไปแล้วนะครับเอาละครับบนเวทีครับพยายามจะเตะพัดในครับยูโรครับเจอทีจากดูเอ็นครับพอของปากของพอครับยกแรกครับพักก่อนครับ9652824บริหารงานโดยโอม MBK เจนี่ฟู้ดเคียงข้างสุขภาพคุณมากกว่า20ปีครับ Ice LED ติดต่อไปที่0863137675 Cody Plus ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมัลติวิตามินตรา Royal Cody Plus โดยบริษัท Royal D Thailand จำกัดเหลียงเซินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายไม่เป็น2ครองใจชายโดยบริษัทพาสเปล่าไทยแลนด์จำกัด0815545464แล้วก็มวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยวันนี้ครับยกที่2เปิดหัวความมันคู่แรกวันนี้เชื่อว่าไม่สร้างความผิดหวังให้กับท่านผู้ชมนะครับแก้มือล้างตาครับดูเอ็นกับทางด้านของยูโรครับสู้กันที่118ปอนด์ครับรูปร่างโครงสร้างอย่างที่เรียนไปครับอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับแต่ว่าทางด้านของยูโรครับในวัย 18-19 ปีครับนี่กระดูกการผ่านมวยก็ต้องบอกว่ามีมากกว่าแล้วครับแข้งขวาดูเอ็นครับไฟที่ผ่านมาที่เจอกับยูโรนะครับอัดฉีด1ล้านบาทด้วยกันครับแต่ว่าทำไม่ได้ทำไม่สำเร็จครับเดี๋ยวดูวันนี้จะมีอัดฉีดไหมอาจารย์มันน่าจะมีตามมาไฟแดงนะครับดูเอ็นน้ำเงินยูโรแม่ยูโรนี่น่ารักยูน่ารักตอนไหนรู้ไหมตัดผมนี่พี่นักมวยล้วนๆเลยนี่สั้นๆแล้วก็สู้ยิบป้าว่างั้นเถอะยูโรนะครับเอาน้ำเงินไฟแดงดูเอ็นนี่หนักรอเอาโครงสร้างดีนะครับนิดนึงเอาแหมคู่แรกวันนี้นี่โอ้โหแฟนล้นสนามเลยนะครับปองเอาแข้งซ้ายมานะครับซ้ายโต้หมัดขวาของดูเอ็นแล้วงัดศอกขวาครับศอกขวาไม่โดนเจอแข้งซ้ายของดูเอ็นเอาสัญญาณในความมันเริ่มแล้วนะครับนี่ครับมันต้องมีคนเจ็บสักคนหนึ่งก่อนเริ่มเจ็บเริ่มโต้เอาละครับ118ปอนด์เท่ากันนะครับขยับไปอีก2ปอนด์นะครับจากวันที่ชกกันมาครับ
ตัดล่างไปครับหาช่องหาจังหวะครับขยับถีบขวาครับดูเอ็นเริ่มที่จะทวีความถี่แล้วนะครับขยับเข้าไปถีบขวาครับยืนมวยจดมวยกาดมวยเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าเท้าซ้ายหน้าไม่ธรรมดานะครับเชื่อว่าสนุกแน่นอนครับเอาละครับแข้งขวาคืนด้วยขวามาแบบไหนคืนแบบนั้นครับไม่ต้องหาช่องแล้วครับอินเนอร์เริ่มมาครับอาจารย์แม่ตกโอ้โหยเดี๋ยวไปสองหมัดหน้าตาลอยเลยนะครับเอ้าไฟแดงนะครับดูเอ็นน้ำเงินยูโรเข้าฮุกซ้ายมาทีนึงคู่แรกวันนี้จัดให้เสียวให้วัดดวงแล้วนะครับน้องป๋องเอาละครับนี่ครับดูเอ็นไม่ต้องดูนานครับเริ่มปล่อยของครับขณะที่ยูโรในยกนี้รับไปเยอะเตะหลุดอีกเอ้าหลุดเหมือนกันครับท้ายๆครับท้ายๆครับสร้างจังหวะกันครับขยับมันจะต่อยครับจะต่อยในวืดครับเจอเตะซ้ายครับบอกแข้งขวาขึ้นก้านคอครับมีแม่ซึมไปเล็กน้อยซ้ายทีนึงโดนปลายคางเจอศอกขวาแล้วก็แม่กรรมการต้องนับเลยครับโอ้โหชุดนี้แย่แล้วก็ขึ้นมาขายังแข็งอยู่ครับฐานินภูมิผิวนับ8ครับนับ8เป็นอย่างน้อยเอาละครับวินาทีทองในช่วงท้ายโอ้โหคุณพระระฆังช่วยของแท้ครับไม่โดนยังไม่โดนนี่ลูกไหนอัปปะโอ้โหลูกนี้ทัดเลยต่อยหมัดหนึ่งตามหมัด2หมัดเอาซ้ายนี่เลยครับแหมโดนเป็นพายุเลยสุดเลยนั่นแหละครับนี่คือความทรงจำในยกที่ผ่านมาปังกับแบบแม่ดีว่าชงอ่อนไปนิดเดียวครับแต่ว่าศอกขวาโอ้โหนี่คือไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าครับช็อตสวยๆนะครับผลงานของทั้งคู่ในยกที่ผ่านมาความมันเริ่มมาครับต้องตามต่อแล้วครับทางด้านของยูโรครับโดนไป1นับแล้วครับดูว่าจะฟื้นขึ้นมาไหมนะครับอย่าลืมนะครับศูนย์ข้อมูลฟื้นฟูไตของจีดีฟู้ดนะครับโทรศัพท์0982364622นะครับแจกชุดเริ่มต้นฟื้นฟูไตมูลค่า 1,200 บาทฟรีให้กับแฟนรายการมวยดีวิถีไทยครับเอาเตะซ้ายไปครับโดนหมัดขวาของยูโรเปิดเกมเดินแล้วนะครับยูโรครับเรียกว่าจะเดินเร็วกว่าเดิมแน่นอนครับสถานการณ์มันบีบต่อยซ้ายลำตัวเตะขวาตามไปเกี่ยวได้ดูเอ็นพยายามจะตัดล่างไม่ได้ครับอ้าวต่อมเดือนแล้วต่อมเดือนแล้วยูโรนะครับโดนนับนี่ช้าไม่ได้แล้วมูตาแจวไปแจวมาไม่ได้ต้องจ้ำแล้วนะครับเอ้าน้ำเงินยูโรเดินตลอดโดนไปเอ้ามาแรกเลยไฟแรกว่าสนุกแล้วครับไฟนี้จะสนุกกว่าไหมน่าสนใจครับจุดเปลี่ยนของเกมอยู่ในช่วงท้ายยกที่ผ่านมานะครับทางด้านของนั่นแหละครับตู้เอ็นได้นับ8ยูโร2พยางค์สั้นๆมีความหมายครับเนี่ยครับล้วงทองหมัดซ้ายตัดลำตัววงในเอาละครับสถานการณ์นั้นกดดันครับให้ทางด้านของยูโรต้องเดินบ้างครับขยับเดินครับไปขวาไปครับไม่บอกก็ต้องเดินแล้วนะครับตอนนี้ครับหมัดไม่ถึงครับขณะที่ดูเอ็นถีบทำลายจังหวะคู่ต่อสู้เอาไว้ครับตีเข่าขวาได้ครับหมัดซ้ายของดูเอ็นก็คอยสวนตลอดไม่ยอมขาดทุนนะครับแข้งซ้ายหน้ายกซ้ายบังอย่าไปครับจะต่อยก็โดนถีบเอาไว้ถีบเอาไว้ครับดักถีบซ้ายครับเตะหลุดครับนี่ครับต้องรอจังหวะนี้เหมือนกันครับคือยกที่ผ่านมานี่ทางด้านของยูโรเองก็ไปเตะหลุดเยอะนะครับแล้วดึงอ่ะดึงหลบไม่พ้นครับเอาละครับคนนึงเตะขาหน้าคนนึงต่อยขวาอ้าวโดนนับไปแล้วโดนนับไปแล้วยังไงไงก็ต้องรู้อย่างเดียวแล้วโมจะมาเต้นแล้วรอไม่ได้แล้วนะครับอ้าวน้ำเงินยูโรมาโอ้โหโดนศอกอีกแล้วนะครับจะไม่เป็นไรครับทำมาครับเจอศอกซ้ายหน้าทัดมาลาเข้าไปครับทางด้านของยูโรกาต้องอย่าตกนะครับสัญญาณเตือนนั้นมีให้เห็นมาแล้วครับหมัดซ้ายรวมทองตัดลำตัวเอาละครับเส้นทางยังอีกยาวไกลครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ในขณะที่ดูเอ็นครับได้นับ8ก็ต้องบอกว่าปลดล็อกตัวเองได้หน่อยครับเอาละครับแข้งซ้ายหวดเข้าไปศอกขวามาโอ้โหถึงอาวุธจริงๆครับไปต่อนะครับไปต่อครับเตะขวามาครับง้างขวาไม่ชัวร์ไม่ออกครับดูเอ็นออกซ้ายหน้าครับยูโรเจอแข้งขวาครับแหมแกชวัดเฉวียนเวียนวนอยู่แถวคอนี่แหละครับไปชอบอะไรนักหนาตรงนั้นครับหมัดไม่โดนเจอศอกขวาของดูเอ็นครับตีเข่าขวาครับดูเอ็นแหมชกง่ายเลยนะครับพอได้นับไปแล้วนี่ไม่โมโหแล้วดูเอ็นนะครับแหมมีพรสั้นพรยาวปลายยกแล้วแหมยูโรต้องลุยลุ้นเต็มที่เลยทีเดียวเพราะไอ้ลูกนับนี่แหละมันต้องโอ้โหอ้าวต้องลงทุนเยอะหน่อยหลายยกแล้วนะครับนิดนึงเอาหมดยกก่อนแพ้แล้วนะยูโรนะครับโดนนับไปก่อนเอ้าทำให้ได้ 300,000 นะดูนะครับไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าครับความ
ทรงจำในยกที่ผ่านมาทีเอาไว้แล้วครับทางด้านของเวนแข้งซ้ายหลุดครับยูโรครับก่อนหน้านี้ยกที่2ก่อนที่จะโดนนับดึงไม่พ้นนะครับแล้วเนี่ยครับเจอศอกซ้ายหน้าทัดมาลาใส่เข้าไปอีกครับเอาละครับใบสั่งมาแล้วครับอัดฉีดล่อตาล่อใจให้กับทางด้านของยูโร 300,000 ครับใบสั่งครับใบใหญ่ๆนะครับพลิกสถานการณ์ได้ไหมครับเจอกดที่ค่อนข้างยากเดินเข้าไปโดนแข้งซ้ายหน้าเนี่ยครับหมัดซ้ายดวงท้องตัดลำตัวเอาละครับต้องบอกว่าเสียวไส้ครับอัดฉีด 300,000 นะครับทางด้านของยูโรครับจะถึงล้านเหมือนไฟที่แล้วที่ดูเอ็นจะได้รับหรือเปล่านะครับขยับเข้าไปครับสถานการณ์นี้มันพลิกกับตลปัดนะครับอุ้ยปักศอกขวาครับดูเอ็นหยิบเย็บซ้ายเอาไว้ทีบฮุกซ้ายไม่โดนสู้สยางครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะหมัดขวาของยูโรเย็บซ้ายเตะขวาของยูโรครับแข้งขวานี่ครับคออีกแล้วครับเล็งที่คออย่างเดียวเลยฮะอ้าวติดตลอดแม่ชกง่ายเลยนะครับดูเอ็นยูโรแกก็ต้องไล่ 300,000 ด้วยนะอ้าวอ้าวทำได้หรือเปล่าแม่ยังสั่งจังหวะกันหมายใส่กันต่อครับขยับเดินต่อทางด้านของยูโรเป้าหมายก็นั่นแหละครับต้องการเรียกนับกลับคืนมาครับในขณะที่ทางด้านของดูเอ็นครับใช้แขนซ้ายล็อกเอาไว้ครับวงในวันนี้ได้ต่อยในเกมรับบ้างครับแล้วก็ลูกเตะก้านคอต้องบอกว่านะอันตรายนะครับทีเอาไว้ครับเดินเข้าไปนี่ต้องระวังด้วยนะครับทางด้านของยูโรกาต้องอย่าตกนะครับเผลอเมื่อไรโดนก้านคอเมื่อนั้นแหละครับคือเห็นอาวุธของยูโรหมดแล้วนะครับดูเอ็นครับยูโรก็ภาวนาแล้วครับมันต้องมีลูกที่ไม่เห็นมั่งนะครับแหมขอสักเปรี้ยงนึงครับหมัด1 2ลำตัวแต่ว่าโดนดักศอกขวาเย็บซ้ายเย็บซ้ายไว้ทวนเหมือนทวนเชิงนะครับตอนนี้ครับแหมครับเย็บซ้ายแล้วต่อยขวาครับกระแทกหมัดซ้ายไปเอาต่อยครับต่อยแล้วก็เตะครับทางด้านของยูโรมาสู้สยามครับต่อยลำตัวเจอบวกศอกครับเอาศอกมาศอกคืนไอ้ซ้ายครับขยับไปต่อครับยูโรสู้สยามครับต่อยซ้ายลำตัวแหมไม่น่ากอดครับน่าจะต่อยต่อกรรมการแยกครับมีเวลาครับโอ้โหเวลาเหลือเยอะเลยครับขยับเข้าไปอย่าท้อนะครับไปให้สุดไปนะครับความพยายามไม่เคยทำร้ายใครนะครับยูโรขยับเข้าไปครับแต่ว่าเนี่ยครับดูเอ็นอย่างที่เรียนไปนะครับว่าเห็นหมดแล้วครับแล้วเลือกออกด้วยครับแลกไม่ได้นะครับทางด้านของดูเอ็นขยับออกมาพยายามจะส่งสัญญาณครับช่วงท้ายปลายยกนะครับแต่ว่าเนี่ยครับยูโรหาจังหวะอยู่ครับหาช่องอยู่โอ้ยโดนแข้งซ้ายอีกแล้วครับต่อยง่ายนะครับตอนนี้มาถึงตรงนี้นะครับทางด้านของดูเอ็นครับออกอะไรก็ดูดีไปหมดแล้วครับอ้าว 300,000 ด้วยนะทำไม่ได้นะครับแม่มวยไทยพอถูกนับไปแล้วมันต้องไล่ยาวเลยอ่ะอ้าวแม่โอ้ครับก็ไม่แน่นะครับยกต่อไปนี่อาจจะเป็นยอดเดิมแปลงไปหมดนะยกต่อไปไอเป็นยอดเดิมนะ1ล้านแต่ว่าคนละฝั่งเท่านั้นเองครับไฟที่แล้วที่เจอกันมานี่ดูเอ็นได้อัดฉีด1ล้านแต่ว่าทำไม่ได้ครับไฟที่ไม่แน่ว่ามวยไทยในวันพุธที่9สิงหาคมนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงครามนะครับอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกจัดโดยเบิร์ดพักยก77ไปดูแกนคูนกับทางด้านของสิงห์เปรมนะครับตัดสินโดยกรรมการชุดเพชรนเรศวรเริ่มแข่งขันเวลา 19:00 นครับนี่คือรายการดีที่น่าสนใจนะครับศึกพักยก77ต้นกล้ามวยไทยในวันพุธที่9สิงหาคมนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงครามอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกครับเอาละครับรมรำพันตูต่อนะครับตีเข่าครับทางด้านของยูโรเข่าไม่พอแล้วครับไม่หมัดก็ต้องศอกแล้วครับต้องเอาให้อยู่กดให้ได้ครับแทงซ้ายมาครับกรรมการธานินแยกออกมาขยับไปต่อครับยูโรยังไม่ท้อนะครับถือว่ามีทัศนคติในการชกดีเยี่ยมครับรู้ว่ามันยากบางคนนี่ก็ถอดใจไปก่อนแต่ว่าคนนี้ยังไม่ถอดใจครับยังใช้ความพยายามอยู่ครับเนี่ยครับแต่ว่าอาวุธที่ออกดูเอ็นนะเห็นหมดแล้วชกง่ายชกสบายนะครับดูเอ็นครับเอาละครับทำอะไรโอ้ยสะบัดศอกขวาครับพยายามจะต่อยลำตัวครับทางด้านของยูโรกรรมการทานินแยกออกมาต้องบอกว่าโดนแต่ละครั้งนี่หนักหนักทั้งนั้นนะครับเป็นปากเป็นคำเลยครับเล่นลำโตๆเลยครับทางด้านของดูเอ็นแข้งขวาหัวใส่เข้าไปหมัดซ้ายหมัดเดียวครับเจอทางด้านของดูเอ็นถึงตัวครับคว้าคอล็อกแขนเอาไว้ครับบนเวทีผู้ชี้ขาดทานินภูมิผิวนะครับ
แยกออกมายังมีเวลาครับอย่าท้อนะครับหมัด1 2แต่ว่าน้ำหนักหมัดไม่มีนะครับทางด้านของยูโรครับวงในจะล็อกแขนเอาไว้อีกแล้วครับพอโดนนับไปแล้วเนี่ยแกก็บิดมาตลอดพอบิดไปตลอดนี่ก็ทีบางครั้งก็แฟดได้นะครับก็เดินตลอดเลยทีเดียวหัวใจใช้ได้เลยนะครับอายุยังน้อยด้วยสบายว่างั้นเนี่ยไม่ถึง20นะยูโรฝ่ายแดงนี่อายุเพียง16ปีนะครับดูเอ็นแม่อะไรๆก็ดูดีไปหมดอ่ะมั่นอกมั่นใจแล้วนะครับดูเอ็นครับยูโรก็ชกไปก็ท้อไปแหละครับยิ่งเวลามันก็เดินไปเรื่อยๆก็เหมือนกดดันตัวเองแหละครับยอมดีกว่าครับวันนี้ครับไม่ใช่วันของเขาครับมันไปพลาดในยก2นะครับคุณผู้ชมครับออกไปมือเล็กน้อยครับไม่คิดว่าคู่ต่อสู้นี่จะเปิดเกมเร็วขนาดนั้นครับเนี่ยครับ 1-2 นี่ออกอาวุธกันน้อยก็จริงแต่ว่าต้องระวังครับสมาธิต้องไม่หลุดครับนักมวยพอไปพลาดปุ๊บงานยากเลยนะครับ 3-4-5 คู่มือแก้มือล้างตานะครับดูว่าจะสางแขนสำเร็จไหมนะครับแต่ก็แทบจะ 99.99% แหละครับเอาละครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดวันนี้กับพงศักดิ์เป็นละม่อมดำเกิงมีศาสตร์แล้วก็ไพฑูรย์ทองอ่อนครับให้คะแนนท่านสุดท้ายนะครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของดูเอ็นผู้กององค์ตอมอครับไอ้หนูดาวรุ่งวัย16ปีครับจากสวรรคโลกสุโขทัยครับแก้มือล้างตาได้สำเร็จนะครับเคยแพ้มาก่อนหน้านี้เมื่อปลายปี2565ที่ผ่านมาครับวันนี้เป็นวันของดูเอ็นบ้างนะครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด